ภูทอกกันนะครับแล้วนี่คือประชากรมนุษย์ที่กำลังต่อคิวต่อคิวขึ้นรถมีประชากรมนุษย์ต่อคิวขึ้นรถกันนะครับสบายสบายเยอะแยะมีประชากรมนุษย์ต่อคิวขึ้นรถกันรับเบียงครับเบียงครับรับเล่าคนไทยระเบียบแค่ไหนเข้าแถวอย่างเงี้ยนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะต่อคิวเข้าแถวเป็นร้อยคนนะครับถือว่าคนไทยไม่มีระเบียบก่อยากแรงผู้ที่เดินลงเนี่ยพวกแกเนี่ยเราพวกตังเราเดินลงประหยัดค่ารถลงไปถึงล่างมันจะได้หิวพอดีจะได้กินข้าวอร่อยสุดยอดครับภูทอกครั้งที่4ก็เจอทะเลหมอกเจอทะเลหมอกทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องรถมาแล้วกินยาสีทองมันโดนน้ำค้างให้รถมาไว้หนึ่ง